รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยได้เลยได้เลยนี่อันนี้นี่ให้คนช่วยหาให้อยู่เออพี่ทำงานอยู่พี่กอบตามตามแล้วตามแล้วพี่กอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกล้องมากล้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านพี่กอบพี่กอบเดี๋ยวได้เดี๋ยวยังไม่ได้วางไงเอาใหม่คุยยกบ้านทำอะไรอยู่เนี่ยพี่กอบคุยโทรศัพท์รายการก็จะเข้าต้องทำธุระส่วนตัวแล้วนี่กำลังจะหาที่เที่ยวอีกแล้วใช่ไหมเห็นตามหากงหาไกด์อะไรเนี่ยก็นิดนึงมันช่วงเที่ยวไงแล้วเธอไม่หาทำไมที่เหมือนพี่กอบก็ไปนู่นไปนี่มาตั้งหลายประเทศก็พาไปเองเลยไม่เห็นเหรอเวลาพี่ไปพี่ใช้ชื่อรายการพี่ว่าอะไรรายการว่าเที่ยวโง่โง่กับกอบเบนจพลไปไม่ค่อยถูกทีปอยากจะไปญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอยากจะไปเกาหลีไปโพที่สิงคโปร์อยากจะไปสิงคโปร์ไปโพที่มาเลยโอ้ยเข้าตาหาไกด์ดีละหาไกด์ดีละอยากจะไปถูกๆบ้างไงจะเอาแบบถูกๆด้วยหรอเออแขกรับเชิญฮะแขกรับเชิญที่เราจะมาคุยบ้าบอทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเขาเป็นไกด์เฮ้ยพี่กอบน้องเหนื่อยอ่ะคุยแบบธรรมดาไม่ได้หรอโอ้น้องเหนื่อยโอเคโอเคเขาเป็นไกด์เหรอใช่เป็นซุปตาด้วยเป็นซุปตาด้วยก็นี่ไงทีมงานส่งบทให้ไม่เคยดูบทส่งด้วยเหรอส่งเฮ้ยที่บ้านไม่มีแฝกกันนุ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรคุยอะไรใครอายุเยอะเฮ้ยครับพอดีอายุเยอะอะไรเนี่ยปะโถไม่บอกพี่ว่ามาหากัปตันเออผ่านการแพทย์เชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิขสิทธิ์แพงผ่านการแพทย์เฮ้ยเลยว่ะเลยว่ะทำอะไรเนี่ยเราจะสำหรับน้องที่เกิดหลังยุค90อาจจะไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันหรือเขากำลังร้องเพลงอะไรไม่ต้องตกใจมันเรื่องมันเป็นเรื่องคนแก่คุยกันโอ้โหจะปวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อค่ะพี่อ้อนี่เองครับหูนี่ดูสิเป็นไกด์ถูกต้องเป็นไกด์เป็นเจ้าของบ้านเขาแต่งตัวเหมือนเขากำลังจะแต่งงานแขกรับเชิญในแต่งตัวให้เกียรติทำไมเดี๋ยวนี้ต้องเล่าก่อนไม่ได้แต่งงานครับคืออันนี้เพิ่งเสร็จจากการเสิร์ฟโต๊ะจีนเสร็จจากเสิร์ฟโต๊ะจีนพอดีไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยไม่มีตังค์จ่ายใส่ซองรับจ็อบไปรับจ็อบเดินอาหารให้นิดนึงพอจบแปะกล้วยปั๊บรีบวิ่งมานี่เลยพี่เคยบ่นกับพี่ใช่ไหมที่บอกพี่ก๊อฟผมไปซื้อบ้านหลังใหญ่เหลือเกินผ่อนไม่ไหวต้องหาจ็อบเพิ่มเนี่ยแหละพูดเราทีวีงั้นเราย้อนไปนิดนึงเผื่อน้องๆที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยจะถามว่าพี่อ๋อเป็นใครเริ่มต้นมาต่ำกว่า20โอ้โหพี่ว่าต่ำกว่า30โอ้โหปวดทำงั้นเลยหรอถ้าอายุไม่ถึง40จะไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวนั้นผมไม่ใช่คุณมัมละคนอีกเลยคุณครับผมไม่ใช่คุณมัมละคนอีกนะฮะของอ๋อนี่ดังจากนี้ใช่ไหมกระโปรงผ่านใช่ไหมใช่ก็เป็นแก๊งนั้นนะเป็นแก๊งนั้นอะแก๊งนิวคิดไฟสตาร์รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายมีใครนะมีธัญเรศมีธัญเรศทองผสมทองผสมนักมีเลียอันนี้เป็นรุ่นพี่นะคุณนักมีเลียคุณจะเป็นเพชรพี่มอสพี่เต๋อเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วก็มาเป็นรุ่นผมพอรุ่นผมปุ๊บไฟสตาร์ก็เฟดเลยต้องนั่งนะพอพวกผมก้าวเข้าบริษัทปุ๊บเล่นหนังอยู่ประมาณสักปีสองปีไฟสตาร์บริษัทก็ดรอปเลยแล้วยังคือก่อนไฟสตาร์ดังมากนะคืออีเด็กเจ๊งอีเด็กเก้าคนกลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บไฟสตาร์ไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันเป็นช่วงที่หนังไทยซบเซาไม่เกี่ยวกับพวกคุณครับแหมเข้าวงการเป็นไงเจ้า
เข้าองค์การก็คือเปิดประตูเข้าไปปึ๊บเดินเข้าไปแล้วปิดประตูอ๋อใช่แล้วล่ะเป็นพร้อมนั่นแหละถึงได้ประกวดเข้าองค์การจากประกวดในแบบประกวดในแบบผมเป็นเดอะบอยเป็นประกวดอ๋อหนังสือหนังสือเด็กอุ๊ยแต่ก่อนดังมากตอนนั้นก็เป็นหนังสือวัยรุ่นที่ดังมากยุคแบบเดอะบอยเธอกับฉันอ่ะคือต้องบอกว่าตอนที่เขาดังใหม่ๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นท็อป10ของเมืองไทยเลยนะที่แบบว่าสาวเห็นต้องกรี๊ดมันยังไงคือหล่อมากมันผิวแม่งสาบผิวแม่งสาบนะผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักเลยนั่นคือก็เริ่มจากประกวด The Boy ใช่ไหมแล้วก็มาเล่นหนังของไฟสตาร์เรื่องแรกก็คือกระโปรงบานขาสั้นแล้วก็ต่อด้วยม.6 ทับ2ห้องครูวารีในภาคของหนังหมดเลยนะเป็นหนังหมดเลยเป็นหนังหมดเลยแล้วก็เข้าสู่การเล่นละครกับ Xแสงอ๋อยังถือว่าเขาเป็นพระเอกจองเงินดิใช่ป่ะพอเราเล่นหนังใหญ่มาก่อนใช่ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเห็นพี่อ๋อคืออยู่ในพาร์ทของพิธีกรละครับเออมาแนวพิธีกรมันมายังไงถึงมาทำพิธีกรคือผมอะไม่เคยได้รับคำตอบจากคุณไตภพเลยนะว่าทำไมถึงเลือกเราเป็นคนทำงานกับเขาไงเอางี้ก่อนถึงคุณไตภพพิธีกรรายการแรกรายการพิธีกรอะไรกันตนาตอนนั้นทำคู่กับคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นงานสุดท้ายที่เขายืนอยู่ในหน้ากล้องใช่เป็นงานสุดท้ายพอเจอผมปุ๊บพี่เอ็มก็เลยเลิกจากวงการทนไม่ได้ละทนไม่ได้คือถ้ามีรุ่นน้องอยู่อย่างนี้ออกดีกว่าออกดีกว่าไปเป็นผู้ช่วยวงการโฆษณาดีกว่ารายการประเภทไหนจำได้ไหมเป็นเกมโชว์เริ่มจากเกมโชว์พอเกมโชว์ปุ๊บก็มาเป็นพิธีกรรายการเด็กๆก่อนแต่ยังอยู่ในหมวดของเกมโชว์ทุกอย่างที่มันเป็นฟังชั่นอลครับที่เป็นเรื่องฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นเราทำทั้งหมดแล้วก็เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรอีเวนต์พอเป็นพิธีกรอีเวนต์มาหนักก็กลับเข้าสู่ทีวีกันหนึ่งก็จะมาเป็นแบบที่สุดท้ายก็ได้มาอยู่กับอาต่อยแต่ก็จนสุดท้ายครับคุณได้พบว่าให้โอกาสมานั่งทำงานมีหน้าแหละเพราะว่าเราก็ทำแต่รายการที่โชว์ไปชิมไปกินไปอะไรเนาะมีความสุขดีด้วยพี่ตรงคนนี้ไม่ต้องพูดนะกินอย่างเดียวนะมันยืนอยู่ริมสุดแล้วมันไม่มีหน้าที่เลยอ๋อโอเคแต่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากนะครับเพราะว่าตอนที่ไปอยู่กับอาต่อยใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเจอรุ่นพี่เมื่อไหร่ปรึกษาหมดคือจะถอดใจกลัวบารมีอาต่อยไม่กล้าทำเราก็บอกว่าทำไปเถอะทำไปเถอะอาต่อยทนได้ไม่นานหรอกอาต่อยก็จะสอนได้ไม่นานเนี่ยคือตอนนั้นมันก็ปรับตัวนะเพราะว่าเราทำอีเวนต์แล้วเราก็เหมือนเด็กซ่ามีของอ่ะคนมีของพอมาทำเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะนั่งยังไงนั่งถึงขั้นนั่งกอดอกเนี่ยทำรายการมันไม่ใช่อ่ะครับแล้วก็ไม่ได้หาไม่พูดจะพูดก็ไม่กล้าพูดจะอะไรก็ไม่กล้าอะไรก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ในรถอ่ะจนมาเจอพี่ก๊อฟผมต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยขอทำใจอ่ะต่อยก็ทนได้ไม่นานนี่ก็ทำนานนะก็ทำรายการแกต่อยได้ยาวก็สอนก็พยายามครับรุ่นพี่ก็บอกทำงานบ้านให้หนักขึ้นกว่าปกติแล้วก็เข้าทำงานบ้านคือเราเข้าห้องตัดเสร็จปุ๊บก็นั่งจดว่าสมมติถ้าโจทย์เป็นคนๆนี้มีแขกนี้เขาจะต้องทำยังไงในแพทเทิร์นที่1ก่อนเสร็จปุ๊บก็ทำเสร็จปุ๊บแพทเทิร์นที่2ถ้าคนๆนี้แขกเป็นประวัตินี้เขาจะพูดยังไงก่อนในเวลาที่กำหนดแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็เราก็เลยทำงานหนักขึ้นแล้วก็เลยเริ่มรู้อะไรที่ไม่รู้ก็เดินเข้าไปถามนี่คืออะไรโง่จังเลยอ่ะแต่เขาก็สอนแล้วเขาก็สอนแต่เขาไม่ได้มาสอนบอกว่าเขาต้องทำอย่างนี้นะเขาจะพูดแค่ว่าเดี๋ยวดูนะแล้วก็ขึ้นทำเลยแล้วเราก็ยืนดูพอปุ๊บทำเสร็จลงมาคุยสุดยอดเลยอ่ะเป็นไงแจ๋วเข้ามาเสร็จละได้ทำละไม่รู้เรื่องเลยถ่ายเสร็จไปละเสร็จไปละไอ้นี่ยังยืนสอนอะไรตรงไหนถึงค่อยๆสะสมวิชาตอนนี้เก่งแล้วแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเลือกในระหว่างเล่นภาพยนตร์เล่นหนังพิธีกรพี่อ๋อชอบบทบาทไหนมากชอบหมดเลยนะคือมันจะมีเสน่ห์คนละแบบครับอย่างพอเราเป็นพิธีกรเนี้ยมันก็จะเจอแต่แขกที่ประมาณนึงที่ท้ายสุดมันก็จะน้อยๆแต่พอเราเล่นละครเราได้เป็นคนอื่นสองเราได้เจอเพื่อนๆเยอะเลยเจอรุ่นพี่มันเหมือนไปปาร์ตี้เนี่ยพอผมสมมติผมเล่นละครคู่กับพี่ก๊อฟเนี้ยเราก็จะคุยกันแล้วเฮ้ยพี่เล่นอะไรดีวะเล่นอะไรดีวะเพิ่มอะไรดีวะมันก็จะสนุกอีกหรือแม้กระทั่งถ้าไปเป็นแบบงานอื่นๆเงี้ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษของงานที่แตกต่างกันไปเราชอบหมดอะไรที่มันเป็นงานที่ทำอ่ะใช่ไหมคือบางคนชอบเจออะไรที่มันบอกว่าใหม่ๆอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้เลยนะนี่เดี๋ยวถามก่อนในบ้านอ่ะเข้าไปได้ไหมอ่ะได้เราต้องนั่งตรงนี้คือผมก็เลยจะถามอยู่ว่าคือผมเพิ่งไปเสิร์ฟแปะกล้วยมาเนี่ยผมร้อนมากเลยคือตอนนี้แร่เปียกหนังเปียกเลยแล้วลูกรออยู่ด้วยก็เลยว่าพี่เราเข้าไปในบ้านไหมอะไรเงี้ยลูกเริ่มโตแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาไอ้พวกนี้ออกเพราะกะว่าเวลาเมียเดินเข้าปุ๊บอาจจะลื่นพลาดหัวปังซะหน่อยช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเ
ช่วง SME Trick โดยธนาคารออมสินท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจ SME ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นธุรกิจแต่ละประเภทมีการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้ธุรกิจขยายตลาดในวงกว้างและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งนี้ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้านอกจากคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วเรื่องราคาก็เป็นตัวชี้วัดของการตัดสินใจอีกด้วยในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีต้นทุนหลักๆอยู่ไม่กี่ด้านนะครับหนึ่งก็เช่นต้นทุนของวัตถุดิบต้นทุนของการผลิตต้นทุนทางด้านการตลาดนะครับต้นทุนทางด้านการเงินสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเข้ามาใช้เพื่อที่จะควบคุมกระบวนการผลิตของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษานักบัญชีนะครับเพื่อที่จะต้องให้สามารถที่จะรู้ต้นทุนที่แท้จริงของตัวเองเมื่อเรารู้ต้นทุนที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยในการที่จะกำหนดการขายกำหนดนโยบายทางการตลาดนโยบายทางการเงินของธุรกิจของตัวเองก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นและก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นการเข้าใจในเรื่องของต้นทุนสินค้าและสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนสามารถช่วยให้ธุรกิจ SME ขยายตลาดและทำให้มีผลประกอบการมากยิ่งขึ้นทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีศูนย์ธุรกิจลูกค้า SME จำนวน82ศูนย์ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในด้านสินเชื่อธนาคารออมสินพร้อมที่จะดูแลผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึงครับสัปดาห์หน้าเราจะมีทิกอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ